ดูทางภาคเหนือกันบ้างนะคะไฮไลท์ไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่นั่นมีพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวส่งน้ำตามประเวณีปีใหม่เมืองหรือว่าเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่นะคะเราไปติดตามจากรายงานของคุณประภาพันธ์ล้อมศรีกันค่ะวันแรกของงานประเพณีปีใหม่เมืองหรือเทศกาลสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็คึกคักไปด้วยสีสันของกิจกรรมทางวัฒนธรรมค่ะส่วนการเล่นน้ำสงกรานต์รอบคูเมืองรวมทั้งบริเวณลานประตูท่าแพแห่งนี้ก็คึกคักไปตลอดทั้งบ่ายค่ะเจ้าหน้าที่ทำพิธีอัญเชิญพระพุทธสีหิงนะคะพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วิหารลายคำวัดพระสิงห์วรมหาวิหารขึ้นรถบุษบกไปตามถนนท่าแพช่วงบ่ายวันนี้เพื่อให้ประชาชนได้ส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในประเพณีปีใหม่เมืองร่วมกับพระพุทธรูปสำคัญจากวัดต่างๆทั่วเมืองเชียงใหม่ด้วยเช่นพระเสตังคมณีหรือพระแก้วขาวจากวัดเชียงมั่นวัดแรกที่สร้างขึ้นพร้อมกับเมืองเชียงใหม่เมื่อ720ปีก่อนพระเจ้าฝนแสนหาจากวัดช่างแต้มและหลวงพ่อดับจากวัดดับภัยซึ่งการส่งน้ำพระนะคะเป็นประเพณีที่สืบทอดมานานในวันที่13เมษายนของทุกปีค่ะชาวล้านนาก็จะนำน้ำขมิ้นส้มปล่อยมาส่งน้ำและอธิษฐานขอพรให้มีแต่ความสุขปราศจากทุกภัยดูขบวนด้วยแล้วก็ส่งน้ำพระด้วยครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญในครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขส่วนการเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่นะคะคึกคักหลายจุดค่ะอย่างเช่นที่แจ่งสีภูมิมีกลุ่มวัยรุ่นจับกลุ่มเล่นน้ำกันค่อนข้างหนาตาเช่นเดียวกับที่บริเวณลานประตูท่าแพนะคะซึ่งก็มีเวทีดนตรีสร้างสรรค์เป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสุภาพไม่สาดน้ำด้วยความรุนแรงเพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยและช่วยกันประหยัดน้ำซึ่งจากการสังเกตในวันนี้ก็พบว่าอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์ที่ใช้กันมากที่สุดก็คือปืนฉีดน้ำและขันน้ำขนาดเล็กค่ะต่างจากทุกปีที่ผ่านมาซึ่งนักท่องเที่ยวจะใช้ถังน้ำสาดน้ำใส่กันมาเล่นทุกปีครับแล้วก็ใช้ปืนใหญ่ๆสูบน้ำไปเยอะยิงเลยครับปีนี้เขารณรงค์ใช่ไหมครับผมก็ใช้ปืนเล็กๆแทนครับก็หนุกครับและแน่นอนค่ะพื้นที่รอบคูเมืองเชียงใหม่เป็นพื้นที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามดื่มห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ทุกชนิดผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีจำคุก6เดือนและปรับไม่เกิน 10,000 บาทซึ่งช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจก็ออกกวดขันร้านค้าแผงลอยและที่ลักลอบเร่ขายบนรถรวมทั้งที่ดื่มในที่สาธารณะนะคะพบผู้ฝ่าฝืนไม่ต่ำกว่า10รายค่ะสำหรับกิจกรรมของงานประเพณีปีใหม่เมืองที่จังหวัดเชียงใหม่คืนนี้ก็ยังคงมีต่อเนื่องนะคะเช่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งการประกวดเทพีและเทพบุตรสงกรานต์ค่ะ